packing up the stalls, closing up the pavilions. One can almost hear the streetlights going out. It is as it is night after night, ever so distant from me. The night of Leah, over. Now that you know the secrets of the night, would you accompany me to work overtime? แล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมเก็บเกมเกียร์ชินในแพ็คอีกเช่นเคยนะฮะอยู่ในช่วงแนะนำตัวละครเนาะซึ่งตัวละครวันนี้ที่จะพูดถึงก็คือน้องการอยู่นะครับผมหรือใครเรียกการบีก็ได้ครับผมชื่อจริงน้องชื่อการบีนะฮะแล้วก็แค่ผมเรียกน้องการอยู่จนติดปากเฉยก็โอเคผมก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องความสามารถของน้องและอาวุธของน้องเนี่ยเรามาดูโมเดลตัวละครของน้องก่อนครับผมก็เป็นตัวละครที่น่ารักนะครับผมน่ารักแล้วก็เก่งมากๆเก่งโคตรๆนะผมใช้คำพูดนี้แล้วกันนะฮะทำดาเมจได้สูงมากตั้งแต่ C0ครับผมต่อให้ไม่ใช่ผู้จำตัวก็ทำดาเมจได้สูงเหมือนกันครับผมแต่ยังไงก็ต้องมีไว้ประจำตัวนะฮะเพื่อให้มันได้ดาเมจที่แบบสูงสุดเท่าที่ตัวละครจะทำได้ครับผมโอเครวมโมเดลตัวละครก็ประมาณนี้ครับผมทั้งหน้าตารูปลักษณ์ลักษณะนิสัยเงี้ยเสียงโมเดลชุดแต่งกายพวกนี้ก็คือน่ารักหมดครับผมคุ้มค่าต่อการเปิดแน่นอนสำหรับคนที่หาตัวธนูแรงๆยิงนะครับผมย้ำเลยว่าแรงครับผมแรงมากครับผมโอเคเราจะเข้าไปดูสเตตัสข้างในกันนะฮะนี่เป็นน้องการอยู่เลเวล90ของผมนะฮะรายละเอียดข้างนอกดังนี้นะผมรายละเอียดข้างในก็เป็นประมาณนี้ครับผมคลิป26ครับผมความแรงคลิป 238% นะฮะแล้วก็เสียหายน้ำแข็ง 46% ครับผมจริงๆไม่จำเป็นต้องมาเล่นคลิปต่ำแบบผมก็ได้นะฮะคุณเบลคลิปมันสูงกว่านี้ก็ได้สัก30 40ก็ได้หรือจะเอาชัวร์ๆก็50ก็เลยครับผมก็คลิปที่เราขาดไปมันสามารถทดแทนในการเล่นน้ำแข็ง2ตัวในทีมนะครับผมโอเคเอาอาวุธที่ผมแนะนำก็เป็นอะมอสโบครับผมอะมอสเอมอสแล้วแต่เขาเรียกครับผมอันนี้เหมือนเดิมฮะแต่เขาเรียกเลยโอเคก็ธนูตัวนี้เป็นธนูประจำตัวของน้องนะผมซึ่งจะทำให้เราเพิ่มดาเมจจากเดิมจากปกติเราใช้ธนูทั่วไปได้มหาศาลครับผมคือมันเห็นความต่างของดาเมจเลยแหละถ้าคุณได้ใช้ธนูประจำตัวนะผมอีกธนูหนึ่งที่แนะนำก็คืออย่างน้อยๆถ้าไม่มีพวกนี้นะก็เป็นธนูทางด้านเป็นธนูอะไรนะฟอร์โตไทนะครับผมเป็นฟอร์โตไทครับผมที่แบบเป็นของดีเราลงมานะฮะการเล่นก็คล้ายๆกันครับผมภาษีคล้ายๆกันอะไรเงี้ยพวกสเตตัสพลังโจมตีก็คล้ายกันนะครับผมมาถึงอาร์ติแฟกต์นะผมอาร์ติแฟกต์ถ้าเป็นสายแช่แข็งนะผมเล่นสายแช่แข็งสายน่าจะติดคลิกง่ายหน่อยครับผมเพราะมันจะมีพาสซีฟจากอาร์ติแฟกต์นั้นฮะก็คือเซตบริษัทครับผมบริษัทสเตเยอร์ผมสตาร์เยอร์สเตเยอร์อะไรก็แต่นะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับจะเพิ่มอัตราคลิก 20% นะครับผมหากเราโจมตีศัตรูที่มีผลกระทบน้ำแข็งนะฮะแล้วก็หากศัตรูนั้นถูกแช่แข็งอยู่ก็จะเพิ่มอัตราคลิก 20% ครับผมเป็น 40% นะฮะแล้วผมไม่ได้เล่นเซตนี้นะเซตนี้ก็จะเหมาะกับพวกสายเลยล่ะสายทำแช่แข็งพวกนี้สายเอาไปทำเป็นซับดีเพียสอะไรเงี้ยแต่ตัวน้องเก่งเกินจะเป็นซับดีเพียสนะในความรู้สึกผมอะแต่ถ้าใครเล่นอย่างนั้นก็เล่นได้นะครับผมมันไม่มีผิดมีถูกนะฮะมันอยู่ที่การปรับทีมอยู่ที่ทีมเรามากกว่าผมว่าทีมเราต้องการอะไรแบบนี้ฮะโอเคถ้าเกิดใครเล่นสายยิงนะครับให้มาใช้วันเดอร์เลอร์ครับผมเหมือนผมนะฮะถ้าใครเล่นสายยิงให้มาใช้วันเดอร์เลอร์เหมือนผมเลยแล้วก็ดูสเตตัสข้างในกันครับผมนี่เป็นดอกไม้อันนี้เป็นขนนกนะครับผมส่วนนาฬิกาทรายนี่ให้ใส่เป็น ATK นะครับผมส่วนถ้วยนี่ให้ใส่เป็นวัตเสียหายน้ำแข็งนะครับผมแล้วก็ส่วนมงกุฎเนี่ยให้ใส่เป็นความแรงคลิกนะครับผมมันยังไม่ใส่อย่างนี้นะฮะส่วนอัตราคลิกถ้าเกิดว่าคุณมันน้อยไปคุณก็ต้องบังคับให้มันหาให้ได้จากพวกเซตพวกนี้ครับผมหรือถ้าเกิดคุณแบบว่าช่างมันแล้วกันขี้เกียจไปหาคุณก็เอาใส่หมวกคลิกไปเลยครับผมแบบเนี้ยก็จะติดง่ายครับผมก็ทดแทนคือเอาความชัวร์ดีกว่าความแรงแบบไร้เลื่อนลอยแบบผมนะผมมันสายดวงนะครับผมบทจะติดมันก็ติดนะฮะบทไม่ติดมันก็ไม่ติดหลายดอกเลยนะโอเคกลุ่มดาวก็ผมแนะนำปลดกลุ่มดาวก็ถ้าเกิดใครจะปลดนะเอาจริงน้องเก่งตั้งแต่ C0 นะครับผม C0 นี่ก็ถือ RPG นะครับผมแต่พอปลด C1 นี่คือเป็นปืนของชื่อว่า RPG ใช่ไหมอันนี้คือปืนรถถังนะครับผมนะมันเป็นปืนจากปืนใหญ่รถถังเลยนะถ้าเกิดปลดC1 มานี่คือลดต้านทางน้ำแข็งของศัตรูลง15นะครับผมเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็เป็นเวลา6วิด้วยแล้วก็เมื่อยิงโดนศัตรูก็เรียกธาตุมาคืน2หน่วยด้วยครับผมก็คือคุ้มนะ C1 นี่คือคุ้มมากครับผมสำหรับน้องการนะแล้วก็ถ้าใครมีงบไม่ขนาดนั้นครับผมปลด C1 พอนะแต่ถ้าใครรวยแบบเป็นสายวานเงี้ยก็แนะนำปลดเป็น C4 C6 ครับผมก็จะเก่งขึ้นนะฮะก็ไม่ต้องเสือกครับผม C4 นี่ก็คือเมื่อเราเปิดอันตีนะครับผมความเสียหายที่ศัตรูรับเพิ่มขึ้นแต่เอฟเฟกต์นี้ครับผมความเสียหายที่รับเพิ่มขึ้น 5%
ก็ตอนแรกจากนั้นจะเพิ่ม 5% ทุก3วิสูงสุด 25% ครับผมใครแช่แนวติเรานานนะพูดง่ายใครแช่แนวติมันเขียนไว้นะ Celestial Shower นะผมใครมาอาบน้ำแข็งเรานานๆครับผมมันจะโดนสแต็กไปบนหัวนะฮะให้โดนดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆครับผมโคตรแรงนะฮะแล้วก็หลังจากออกจากพื้นที่นี้เอฟเฟคจะยังอยู่ถึง3วินะครับผมคือเมื่อมอนวิ่งหนีออกไปหรืออติเราหมดเวลาครับผมไอ้มอนไอ้พวกนั้นยังจะรับสถานะนี้ได้อยู่นะครับผมเป็นเวลา3วินะฮะพูดง่ายคือมันบ้าครับผมปลดซีสีแรงขึ้นเมื่ออยู่ในอติจะโดนอติเราเจาะครับผมทำให้มันแบบโดนระเบิดแรงขึ้นนะฮะ C6 ก็เป็นการที่เรากดสกิล E ครับผมแล้วเราไม่ต้องชาร์จยิงนะครับผมให้กดคลิกเสร็จมอนได้เลยแล้วก็แบบมันจะทำการยิงเหมือนเราชาร์จอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเราปลดควบคู่กับ C2 นะมันมาคู่กันนะฮะถ้าเราปลด C2 เราสามารถสไลด์ได้2ทีใช่ไหมเราสไลด์1ทีเรายิงไปไม่จะกระแตกบานออกมาครับผมแล้วก็สไลด์อีกรอบหนึ่งยิงออกไปเลยก็แตกบานแล้วผมแล้วค่อยเข้าชาร์จเอา มันก็ทำให้เรารีดดาเมจได้เร็วขึ้นใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่านะฮะโอเคครับผมแล้วเรามาดูที่พรสวรรค์นะฮะพูดถึง C6 เมื่อกี้เนาะเรามาดูว่าเราคูลดาวน์กี่วิครับผมคูลดาวน์10วินะฮะถ้าเรามี2ชาร์จใช่ไหมเราใช้ชาร์จ1ปั๊บเรายิงออกไปใช่ไหมก็จะหมดไปประมาณสัก3วิใช่ไหม 2-3 วิอะไรเงี้ยเราใช้ชาร์จ1หมดไปก็ประมาณอีก6วิเดี๋ยวชาร์จใหม่มาครับผมในระหว่างที่ชาร์จกำลังรีใหม่เราสามารถชาร์จยิงไปได้อีกแล้วก็เมื่อเราชาร์จยิงเสร็จเราก็สามารถกดสกิล E ถอยหลังอีก1ทีแล้วก็ยิงได้เลยคือมันจะทำคอมโบได้เร็วครับผมที่ดาเมจได้เร็วขึ้นครับผมโอเคการอัพทาเลนต์นะฮะอัพพรสวรรค์พวกนี้ผมแนะนำให้อัพไอ้สกิล1เนี่ยให้ตันนะผมมุ่งเป็นสกิลหลักเลยแล้วก็ตามด้วยสกิลอันตินะฮะส่วนสกิล2เอาจริงไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะฮะเอาไว้สักเวล6ก็พอในส่วนของอันติเนี่ยถ้าเวล10ได้ก็เวล10นะครับผมมันก็รีดดาเมจได้พอสมควรนะมันก็แบบแปะมั่วๆอย่างนะผมก็โอเคไม่มีปัญหานะไอ้สกิลนี้นะมันอัพเวล10ก็ยังคุ้มอยู่แต่ให้เราใจก็ต้องเน้นทางด้านการโจมตีปกติให้มันแบบสูงๆไว้นะครับผมเพราะว่าน้องชาร์จยิงนะฮะประมาณเนี้ยแล้วก็มาดูพาสซีฟติดตัวของน้องแล้วผมอันดีไวฮาร์ดนะครับผมก็เมื่อเราชาร์จยิงใส่ตัวนะครับผมภายในระยะเวลา5วิหลังจากนั้นครับผมเราจะเพิ่มอัตราคีย์ให้ตัวเอง 20% ครับผมเมื่อเราชาร์จยิงนะฮะก็เราชาร์จยิงออกไปครับผมแต่ก็เราจะมีสถานะเพิ่มอัตราคีย์ให้ตัวเอง 20% ครับประมาณนี้ครับผมแต่ต้องเป็นการชาร์จยิงนะชาร์จยิงนะครับผมแล้วก็ฮาร์โมนีบีทูบีนะครับผมก็เมื่อมีศัตรูมาอยู่ในอันติเรานะครับผมจะไม่พูดผิดเมื่อตัวละครทีมเราแล้วผมเมื่อตัวละครทีมเราหรือตัวละครเราเนี่ยแหละเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของอันตินะครับผม Celestial Shower นี่เองก็จะทำให้เราเพิ่มโบนัสความแสนน้ำแข็งเพิ่มขึ้น 20% นะครับผมแรงมากนะฮะ 20% นะแรงโคตรเลยนะครับผม นี่ไม่มีอะไรนะครับผมในการหลอมธนูก็คืนเฉยๆนะฮะก็โอเคครับผมสแตทรวมๆก็ประมาณนี้แล้วก็การแนะนำอาร์ติแฟกต์ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปให้ดูสายต่างๆในการเล่นเลยครับผมผมจะนำตามหลักครับผมคือสายธรรมดาเลยก็คือสาย2น้ำแข็งแล้วก็สายโลยิงทำนองนี้ครับผมแล้วก็ตามด้วยสายที่เป็นสายเมลเนาะถ้าจำชื่อไม่ผิดก็เป็นสายที่เล่นคู่กับเซี่ยงหลิงนะครับผมหรือจะเป็นสายแช่แข็งแต่แช่แข็งผมไม่ได้ใส่ปีศาจนะใส่เป็นวันเดอร์เลอร์นะครับผมโอเคครับผมเราไปดูกันเลย
เอาละครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับการสาธิตหรือการโชว์เคสให้ดูนะครับผมว่าเวลาเราไปเล่นจริงมันลักษณะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จริงๆตัวน้องเกมแต่ C0 แล้วนะครับผมแต่ถ้าอยากให้ดาเมจมันพุ่งขึ้นมาอีกคุณก็ต้องมีธนูด้วยแล้วก็มีการปลด C1ก็จะคือดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเนาะเห็นแบบเป็นตัวเลขเลยเงี้ยมันจะคุ้มค่านะครับผมสำหรับใครที่มีงบน้อยแบบผมนะฮะหรือใครที่มีเงินเยอะก็ปลด C6 ไปเลยถ้าใครมีงบน้อยกว่าผมเนี่ยก็คือปลดแค่ C0 หรือกัดกัดฟันก็ C1 ไปเลยครับผมก็จะคุ้มค่ากับการปั้นฮะแรงนะผมน้องการนะใครชอบแบบสายไม่ยุ่งยากครับผมยืนชาร์จยิงชาร์จยิงนะฮะแต่น้องการค่อนข้างเล่นลำบากนิดนึงครับผมต้องมีทางด้านจงลี่มาเล่นด้วยนะครับผมคิดว่าไม่น่ามีตัวไหนเหมาะกับน้องการอีกละจะให้เป็นไดโอน่าหรือจะเป็นทางด้านโนเอลก็ผมน่าจะโล่ไม่ทันฮะก็เป็นจงลี่อย่างเดียวนะฮะเพราะว่าตัวน้องชาร์จยิงนานพอสมควรนะถ้าเกิดไม่ได้มีตัวโล่เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหหนักเลยครับผมไม่ได้ยิงสักทีนะชาร์จไม่เต็มนะครับผมก็เป็นตัวที่บังคับพอสมควรฮะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองชาร์จยิงแล้วก็ปิ๊บๆแล้วก็ยิงหลบแล้วก็ชาร์จยิงใหม่แล้วก็หลบอย่างเงี้ยแหละคิดว่าทำไหวคิดว่าจังหวะตัวเองดีครับผมก็ไม่ต้องมีตัวโล่ก็ได้นะฮะหรือว่าจะใส่โล่บางๆแบบพอรับดาเมจหน่อยอย่างไดโอน่าก็ได้นะผมที่จะเข้ามาในเฟสแรกในตู้แบนเนอร์ 3.0 นะครับผมโอเคครับผมในการแนะนำตัวละครก็ประมาณนี้นะสำหรับน้องการนะครับผมก็ไม่ใช่ตัวที่แบบว่าเปิดมาแล้วแบบใช้ไม่ได้นะบอกเลยว่าโหดครับผมเป็นตัวละครท่าดาวที่โคตรโหดนะฮะคืออยู่มานานนะแต่ก็ยังเป็นท็อปดาเมจอยู่เหมือนเดิมนะผมถือธนูนะผมจริงๆน้องไม่ได้ถือธนูนะน้องถือ RPG นะครับผมแต่ใช้สกินปกปิดปกปิดว่าเป็นธนูเฉยๆเพราะว่าจริงๆน้องถือ RPG นะครับผมยิงแรงนะบอกเลยว่า C0 ก็ยิงแรงใช้อาวุธอะไรก็ยิงแรงครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมใครชอบคลิปแนวนี้แล้วก็ใครสนใจติดตามข่าวสารเกมชินหรือเกมต่างๆเท่าที่ผมจะหาลงได้นะครับผมก็ติดตามที่เพจผมเลยแล้วก็ YouTube Community นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม